ตอนนี้เป็นงานวางรางแล้วนะครับบริเวณชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับกำลังเร่งวางรางในทางหลีกที่4นะครับเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้แมคโคร2ตัวนะครับในการวางทางรถไฟนะครับที่ชุมทางหนองประดุกแห่งนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่วัดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เดินวัดขนาดของรางด้วยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สำหรับที่นำรางนะครับขึ้นมาวางไว้บนหมอนคอนกรีตนะครับนี่นะครับใช้แมคโคร2ตัวในการคีบตัวรางนะครับแล้วก็ยกแล้วก็เลื่อนไปตามตำแหน่งที่ต้องการนะครับรางที่ถูกวางแล้วนะครับก็จะมีการชนกันที่หัวรางนะครับแล้วก็จะมีการใช้รถจักรบำรุงทางนะครับ 08-32U เนี่ยเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างหัวรางรถไฟนะเราจะเห็นว่ารางเส้นหนึ่งนะฮะยาวประมาณ30เมตรเลยทีเดียวนะครับนี่คือตำแหน่งนะฮะต้องซ้อนรางนะครับคือตำแหน่งที่จะลงประแจนะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับมีประแจทั้งหมด21ตัวเลยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับนี่ครับบรรยากาศการวางทางรถไฟนะครับในโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับก็การใช้การวางก็ใช้รถแมคโคร2คันนะครับแล้วก็ทำแบบครีมนะแล้วก็เป็นตัวห้อยนะครับก็ฝากเพื่อนๆ นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครบ์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับ